ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดประเด็นอีกละไปออกรายการของสรยุทธ์ค่ะความตนหนึ่งความตนหนึ่งชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จอมแฉพูดถึงนายกคนถัดไปไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆไม่เอ่ยชื่อแต่คนรู้ใช้คำว่านายกคนถัดไปค่ะสาระย่อเรื่องแบล็กเมย์กันกลางอากาศหมายถึงชูวิทย์แบล็กเมย์นายกคนต่อไปเอากันตรงๆไปดูบางข้อความจากปากของชูวิทย์ในรายการของสรยุทธ์เมื่อวานสักนิดสิครับคุณชูวิทย์เมื่อวานบอกว่าชีวิตของนายกคนถัดไปอยู่ในซองนี้แล้วก็ชูซองสีน้ำตาลชูซองสีน้ำตาลมีปึกเอกสารอะไรไม่รู้ชีวิตนายกคนถัดไปอยู่ในซองนี้นี่ข้อความถัดไปครับมีข้อมูลที่จะสกัดนายกคนถัดไปอ้าวบอกชัดเจนชัดไหมชัดว่าจะไต่สกัดนายกคนถัดไปชัดว่ามีข้อมูลอยู่ในซองข้อมูลในซองหนักแน่นพอที่จะไต่สกัดนายกคนถัดไปคำถามก็คือแล้วนายกคนถัดไปเป็นใครล่ะข้อความที่3จากปากชูวิทย์เป็นการซัพพอร์ต2ข้อมูลแรกหรือเปล่าลองมาดูกันต่อนายกคนถัดไปเป็นนักธุรกิจแล้วมาเป็นนักการเมืองวันหนึ่งทำงานเพื่อประชาชนอีกวันหนึ่งทำงานเพื่อเอากำไรคุณคิดว่าจะกลับหลังหันได้ไหมหลักฐานในซองนี้ 100% จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไม่ได้ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กล่าวไว้20กรกฎาคม66เมื่อวานในบัดดลนักข่าวก็เอาไมค์จ่อปากถามเศรษฐาทวีสินนายกคนถัดไปเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะนาเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเศรษฐาสักคำนะเชิงสูงนะคุณชูวิทย์พูดสักขนาดนี้เขาก็รู้เอ่ยไปเถอะเอ่ยไปเลยไม่ได้ต่างหรอกเอ่ยไปเลยเล่นสักขยายขนาดนี้นักข่าวไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกคนถัดไปกลัวไหมกังวลไหมมันเรื่องอะไรกันมีอะไรกันมาก่อนเกี่ยวกับที่ดงที่ดินด้วยครับมีข่าวว่าจะแบ็กเมย์เรื่องที่ดงที่ดินกลัวไหมไปฟังแม้ว่าคุณเศรษฐาว่าอย่างไรเชิญค่ะคุณนิคครับตอนนี้แม้ว่าคนนี้จะยังไม่เป็นนายกแต่มันมีคุณชูวิทย์ออกมาก็จะมาแบ็กเมย์เรื่องข้อมูลเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยผมว่าที่เขาแบล็กเมย์กับคุณชูวิทย์จะแรงไปได้ไหมเขาบอกเขามีข้อมูลมาก็ผมเองเราทำธุรกิจมานานแล้วนะครับผมก็มั่นใจว่าทางบริษัทเก่าผมที่ผมทำมาก็เราก็ทำได้ดีนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีความไม่กังวลที่จะถูกแฉเหมือนคุณพิธาใช่ไหมคะพอจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งก็มีประเด็นถูกแฉมาเรื่อยๆเหมือนคุณพิธาที่มันกังวลไหมคะพี่ทอมกังวลไหมคะกังวลว่าจะถูกแฉเหมือนที่คุณพิธาเคยโดนนะคะก็เขาก็แฉกันมาตลอดอยู่ใช่ไหมครับคุณก็ตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเขาก็บอกจะมีเครื่องแฉอะไรตลอดเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าในเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะแต่มั่นใจในผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับนะครับขนาดตอนนี้ผมไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับจริงๆนะคุณชูวิทย์แกตะโกนแกขู่แกก็บอกโจทย์ล่วงหน้าเลยนะแกบอกข้อสอบล่วงหน้าเลยนะแกตะโกนว่าจะเล่นคุณเศรษฐาตั้งแต่เมื่อวันที่13มีนาคม2566เมื่อวานไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อวานไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับ20กรกฎาคมไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะย้อนข่าวกลับไป13มีนา2566คุณชูวิทย์ก็เริ่มเปิดปฏิบัติการแบล็กเมย์คำว่าแบล็กเมย์ผมไม่ได้ใช้คำว่าแบล็กเมย์ออกจากปากคุณชูวิทย์เองใช่แล้วนะข่าวก็อันนี้ไปถามคุณเศรษฐาคุณเศรษฐายังบอกเลยจะแรงไปไหมคำนี้เห็นไหมโอเคย้อนกลับไปเมื่อวันที่13มีนาสิครับคุณชูวิทย์พูดถึงคุณเศรษฐาอย่างไรขณะนั้นก็ทราบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วล่ะเศรษฐาเป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยย้อนกลับไปสิครับว่าวันนั้น13มีนาชูวิทย์พูดถึงเศรษฐาอย่างไรเอาคีย์เวิร์ดเลยแล้วกันขอดูพฤติกรรมนายเศรษฐาก่อนจะเรียกว่าผมแบ็กเมย์ก็ได้ดูว่าจะมีความตั้งใจจริงในความเป็นนักการเมืองแค่ไหน
ถ้าดูแล้วไม่เข้าท่าเป็นนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ผมจะแฉเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินชูวิทย์กมลวิสิทธิ์จอมแฉกล่าวไว้13มีนาคม2566ดังนั้น20กรกฎาคมไม่ใช่ครั้งแรกค่ะย้อนกลับไป13มีนาแกจัดไปแล้ว1ดอกใช่จะแฉเรื่องที่ดินน่ะพูดด้วยนะว่าประเด็นอะไรแกเป็นคนพูดเองจะเรียกว่าผมแบล็กเมย์ก็ได้แกบอกเองแต่ครั้งนั้นก็ยังไว้ไมตรีไม่มีดีเทลแกบอกว่าขอรอดูความตั้งใจจริงในความเป็นนักการเมืองถ้าไม่เข้าท่าเป็นนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ผมจะแฉเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินคำถามยังไม่ทันได้เป็นนายกเลยยังไม่ทันได้แอคชั่นอะไรเลยจะเตะสกัดเหรอเห็นความเป็นนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ที่จะต้องแฉกันแล้วหรืออย่างไรคุณชูวิทย์สักครู่เราจะไปขอคำตอบจากคุณชูวิทย์นะคะ